สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมนะครับที่นะครับลองทำตามคลิปวิดีโอที่ผมสอนวิธีแก้ปัญหาบลูทูธนะครับไม่เจอนะครับหรือหาบลูทูธไม่เจอนั่นเองนะครับผมผมเมื่อเลยมาแนะนำสินค้าหนึ่งนะครับคือตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับเป็นมินิ USB BT 5.0 ไวเลสบลูทูธนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยราคาถูกมากหลักร้อยนะครับแล้วคุณภาพในการใช้งานนะครับเทียบเท่ากับเราใช้บลูทูธในตัวเครื่องจริงๆเลยปัญหาที่คุณผู้ชมเจอก็คือไม่สามารถเปิดปิดบลูทูธตรงนี้ได้มันไม่มีขึ้นมาถูกไหมครับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้มันไม่มีแล้วก็ลองไปดูตรงไดเวอร์นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับตรงนี้ผมไป device manager นะครับผมตรงนี้แล้วเข้าไปดูนะครับของคุณผู้ชมไม่มีตัวไดเวอร์ของบลูทูธนะครับเนี่ยนะผมเข้าดูแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเนี่ยครับเข้ามานะครับอันนี้ของผมมีนะแต่ของคุณผู้ชมไม่มีบลูทูธอย่างเงี้ยครับหาไม่เจอนะครับแสดงว่านะครับตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับที่เคยใช้ได้นะครับของคุณผู้ชมไม่มีมันเหมือนมันเสื่อมสภาพไปแล้วมันพังไปแล้วนะครับแล้วคันนี้ครับคอมพิวเตอร์นะครับหรือโน้ตบุ๊กเขาไม่สามารถตรวจจับฮาร์ดแวร์ตัวนั้นได้นะครับเลยไม่ขึ้นบลูทูธให้นะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นก็คือส่วนมากจะเป็น PC นะครับเขาไม่มีตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับเราจะแชร์บลูทูธเข้ากับคอมอะไรเงี้ยเราเพื่อเปิดกับลำโพงบลูทูธหรือเชื่อมอะไรกับเมาส์บลูทูธนะครับมันไม่มีนะครับตรงนี้งั้นนะครับสิ่งที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือเนี่ยครับUSB Bluetooth นะครับเขาเรียกว่าตัวรับสัญญาณ Bluetooth Mini USB BT 5.0 นะครับตรงนี้ครับสามารถนะครับดูนะครับใช้กับ Bluetooth นะครับเนี่ยครับหูฟังใช้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตครับใช้กับเมาส์คีย์บอร์ดใช้กับเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็จอยสติ๊กนะครับแล้วก็ใช้กับเนี่ยครับ Windows 7 Windows 8.1 แล้วก็ Windows 10นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับเพียงแค่172บาทเองครับถูกมากปกติ399บาทนะครับอันนี้ลดให้ต้อง 57% นะครับทางร้านนะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อขั้นต่ำเนี่ยครับเดี๋ยวเขาไปดูแป๊บนึงซื้อขั้นต่ำ299บาทนะนะเขาจะได้อะไรมานะครับรับคูปองนะครับเนี่ยครับรับคูปองส่วนลดตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับลองเช็คดูครับทุกร้านเขาน่าจะมีโปรโมชั่นให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปดูแป๊บนึงเนี่ยครับโอเคหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับมาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยครับเขาจะมีบอกนี่ครับนี่คือรายละเอียดของสินค้าเนาะแล้วด้านล่างจะมีรีวิวนะครับนี่ครับนี่คือรีวิวนะแล้วผมก่อนที่ผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมมาซื้อนะครับผมได้เช็คหมดแล้วนะครับว่าร้านนี้ดีไม่ดีนะครับแล้วส่วนมากผมจะเอาร้านที่รีวิวที่ดีนะครับคือดาวอ่ะผมจะไม่ให้ต่ำกว่า4นะครับ4ดาวนะครับแต่ผมจะเลือกดาวที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็มาดูราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็เหมาะกับคุณผู้ชมนะครับที่จะเอาไปใช้งานนะผมว่านะครับถ้าซื้อไปนะครับราคา172บาทเนี่ยเอาไปใช้นี่ผมว่าเกินราคาแน่นอนส่วนมากรีวิวจะดีมากนะครับแล้วการจะส่งไม่ต้องกลัวเลยครับมืออาชีพแน่นอนนะครับร้านใน Lazada นะครับถ้าขึ้น5ดาวหรือ4ดาวขึ้นเนี่ยครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยโอเคนะครับก็คุณผู้ชมก็ลองเอาเจ้าตัว USB mini Bluetooth ตรงเนี้ยครับไปใช้งานนะครับแทนที่ว่า Bluetooth เก่าที่คุณผู้ชมเคยใช้งานนะครับมันเชื่อมไม่ได้นะครับผมแนะนำเลยใช้ตัวนี้เพราะว่าผมได้ทำวิธีการแก้ปัญหา Bluetoothทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมหามาได้นะครับแล้วยังมีคุณผู้ชมบางท่านนะครับย้ำนะครับบางท่านไม่สามารถที่จะแก้ตามที่ผมบอกได้ตามคลิปวิดีโอที่ผมบอกครั้งต้นได้แล้วคราวนี้ผมก็เลยตัดปัญหาให้คุณผู้ชมซื้อตัวรับสัญญาณบลูทูธเลยในราคาเพียงแค่172บาทผมบอกเลยว่า172บาทกับการยกเครื่องไปให้ช่างซ่อมผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับแล้วที่สำคัญนะครับถ้าเราซื้อไอ้เต้าตัวมินิ USB บลูทูธมาใช้นะสามารถไปใช้กับทุกเครื่องเลยนะครับเช่นถ้าเราใช้ในสมมติเนี่ยผมใช้โน้ตบุ๊กอยู่ผมอยากจะใช้ไปใช้ที่ PC หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะผมก็ดึงออกแล้วผมก็เอาไปเสียบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญนะครับถ้ามันขึ้นเออร์เลอร์ผมแนะนำนะครับเขาจะมีแผ่นนะครับไดเวอร์ให้คุณผู้ชมนะครับเขาแถมมาแน่นอนนะครับถ้าไม่มี
คุณผู้ชมใช้ Windows 10อยู่แล้วเสียบก็ใช้ได้เลยแต่ถ้า Windows 7กับ Windows 8.1 อันนั้นต้องใช้ไดเวอร์นะครับแต่ผมบอกเลยว่าเขาแถมมาให้แน่นอนนะครับเจ้าตัวของบลูทูธตัวรับสัญญาณ Mini USB นะครับ BT5.0 โอเคครับก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นทางสุดท้ายแล้วที่จะช่วยคุณผู้ชมในการเชื่อมต่อบลูทูธลองเอาเจ้าตัวนี้ไปใช้ดูครับผมโอเคครับถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับเจ้าตัว USB บลูทูธรับสัญญาณตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วคุณผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ลิงก์นะครับแล้วก็จะเข้ามาที่ร้านนี้เลยโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนละคลิกลิงก์ปุ๊บวิ่งเข้ามาเลยนะครับผมโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ